สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนายเทพไทยเสนพงศ์โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อความยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมคือความอยุติธรรมระบุว่าความยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมคือความอยุติธรรมผมเห็นข่าวที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพูดถึงแป้งนาโนดหรือนายชวลิตทองด้วงว่าขอให้มามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมเห็นว่าคำขอของนายเศรษฐาทวีสินอาจไม่มีผลต่อการเข้ามอบตัวของแป้งนาโนดเพราะเขาประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมของไทยเมื่อกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับเขาได้แล้วเขาจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรหากเขายอมรับกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นเขาคงไม่หนีจากการถูกจองจำของกรมราชทัณฑ์ไปแบบนี้ผมเห็นว่าการออกมาเคลื่อนไหวของแป้งนาโนดผ่านคลิปเป็นการท้าทายอำนาจรัฐมากที่สุดและแป้งนาโนดกำลังเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากนักโทษหนีคุกเป็นฮีโร่ของคนไทยบางกลุ่มและเป็นดาว TikTok ที่เคลื่อนไหวอยู่ในโลกโซเชียลอย่างวงกว้างผมเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรข้ามประเด็นที่แป้งนาโนดออกมาแฉหรือเปิดโปงแม้ว่าจะเป็นคำพูดออกมาจากปากของนักโทษก็ตามแต่สาระสำคัญที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องต้องนำมาคบคิดนั่นคือกระบวนการยุติธรรมกำลังมีปัญหาเกิดวิกฤตศรัทธาเพราะแป้งนาโนดออกมาพาดพิงแฉตั้งแต่ศาลอัยการตำรวจและกรมราชทัณฑ์นั่นหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมไทยล้มเหลวทั้งระบบต้องสังคายนาหรือยกเครื่องใหม่ทั้งหมดผมคนหนึ่งที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมไทยมาทั้งระบบตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์มีประสบการณ์ตรงพร้อมจะให้ข้อมูลเชิงลึกกับรัฐบาลถ้าหากมีความจริงใจต้องการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมจริงและเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมีปัญหาอยู่ไม่น้อยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปครั้งใหญ่เพราะถ้าหากกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้แล้วประชาชนจะได้รับความยุติธรรมได้อย่างไรและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ